าเราอยากจะเปลี่ยนสังกัดของศูนย์การเรียนรู้สามารถทำเองได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้อโทมิราชเทวีศิริคลับค่ะที่นี่เราจะมีการเทรนนิ่งออนไลน์กันเป็นประจำกับช่วงนี้ที่ใช้ชื่อว่า Atomy Mobile Tool หรือว่าเป็นการแนะนำการใช้ Mobile Application ที่คุณสามารถที่จะปฏิบัติการทำงานได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะคุณทราบไหมคะว่าศูนย์การเรียนรู้นั้นนอกเหนือจากสมาชิกสามารถเข้าเรียนรู้ในศูนย์ใกล้บ้านได้แล้วสมาชิกยังได้รับสิทธิพิเศษค่ะในการประหยัดค่าขนส่งนั่นเองหากว่าท่านเลือกการจัดส่งแพ็กเกจไปที่ศูนย์การเรียนรู้นั้นท่านจะเซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขนส่งค่ะนี่แหละค่ะคือความสำคัญและความจำเป็นในการที่สมาชิกจะเลือกศูนย์การเรียนรู้ที่อยู่ใกล้บ้านทีนี้เราจะมาดูค่ะวิธีการเปลี่ยนศูนย์การเรียนรู้เราสามารถทำเองได้ยังไงพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราเริ่มต้นกันที่หน้าหลังนี้ค่ะกดปุ่มเมนูบาร์นี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ตามด้วยปุ่มแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในทุกๆครั้งที่กดปุ่มนี้นะคะระบบจะให้ยืนยันตัวตนซะก่อนค่ะซึ่งรหัสผ่านนี้ก็คือรหัสผ่านที่เราใช้ล็อกอินเข้าระบบนั่นเองจากนั้นกดปุ่มสีฟ้าค่ะเลื่อนตาลงมานะคะจะเห็นข้อความที่เขียนว่าศูนย์การเรียนรู้และมีปุ่มสีเทาให้เปลี่ยนแปลงค่ะกดคลิกที่นี่ค่ะระบบจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมานะคะให้คุณได้ยืนยันตัวตนข้อมูลสำคัญที่คุณจะต้องกรอกลงไปนะคะนั่นก็คือวันเดือนปีเกิดนั่นเองค่ะซึ่งเราจะต้องเรียงปีขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็จะต้องเป็นปีของคริสต์ศักราชตามด้วยเดือนค่ะเป็นเลข2ตัวแล้วก็ตามด้วยวันที่ค่ะเป็นเลข2ตัวยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเกิดวันที่9มกราคมปีคศ1975ก็ให้กรอกว่า1975-0109เป็นต้นค่ะถัดมาค่ะก็คือการใส่หมายเลขบัตรประชาชนใส่เป็นเลขเรียงกัน13หลักเลยนะคะไม่ต้องเว้นแล้วก็ไม่ต้องมีขีดค่ะหลังจากนั้นกดปุ่มสีฟ้านี้ค่ะหน้านี้แหละค่ะที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนศูนย์การเรียนรู้ได้อ่านข้อความขั้นต้นให้ดีก่อนนะคะข้อความนี้นั่นหมายถึงถ้าหากว่าเราเปลี่ยนสังกัดของศูนย์การเรียนรู้ในวันที่1หรือ15ในรอบที่จะคิดศูนย์การเรียนรู้ใหม่นั่นก็คือตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปค่ะแต่ถ้าหากว่าวันที่ที่เราเปลี่ยนศูนย์การเรียนรู้นั้นเป็นวันที่ตั้งแต่16ถึงสิ้นเดือนดังนั้นการเปลี่ยนศูนย์การเรียนรู้ของคุณจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ในเดือนถัดไปค่ะและในช่องด้านล่างนี้ค่ะนั่นก็คือให้ค้นหาศูนย์การเรียนรู้นั่นเองถ้าหากว่าคุณจะเปลี่ยนศูนย์การเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันคุณจำเป็นที่จะต้องรู้รหัสของศูนย์การเรียนรู้นั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นรหัสของศูนย์การเรียนรู้อโทมิราชเทวีศิริคลับค่ะให้คุณพิมพ์รหัสศูนย์ H249แล้วกดปุ่มค้นหาค่ะจากนั้นนะคะระบบจะนำท่านกลับมาที่หน้าแก้ไขข้อมูลหลักอย่าลืมนะคะในทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงศูนย์จำเป็นต้องกดปุ่มฟ้าแก้ไขเพื่อเป็นการเซฟหรือบันทึกในส่วนที่เราเปลี่ยนแปลงค่ะคุณจะได้รับสาระและความรู้เช่นนี้เป็นประจำและมีคลิปเรียนรู้มากกว่า100คลิปเลยนะคะอยู่ในช่อง YouTube Channel คุณสามารถที่จะเสิร์ชหาในช่อง YouTube ได้ว่า Atomy Raj TV อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนิดนึงนะคะเพราะทุกๆครั้งที่เราได้มีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับชมวิดีโอก่อนใครหากคุณคิดว่าคลิปนี้นั้นมีสาระและเป็นประโยชน์อย่าเก็บเอาไว้คนเดียวค่ะกดแชร์ลิงก์นี้เพื่อให้ท่านอื่นได้รู้และเข้าใจเช่นกันค่ะถึงแม้การแชร์นั้นจะมีความสำคัญแต่สิ่งสำคัญมากกว่าการแชร์นั้นก็คือการชมให้จบศูนย์การเรียนรู้อโทมิราชเทวีศิริคลับค่ะ